กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังพูดคุยกันอยู่ค่ะที่024960493-4นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606นะคะจ้ะแต่ก่อนที่แพรจะไปเน้นย้ำคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีมีสอบถามเข้ามาครับเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการพยากรณ์การกุศลซึ่งเราจะจัดในวันที่22มกราคมนี้ตรงกับวันอาทิตย์จ้ะก็เชิญชวนนะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจอย่างที่พวกเราทราบกันณขณะนี้พี่น้องโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดครับได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยกิจกรรมที่ว่านี้นะครับเรามีความตั้งใจจะเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับเพื่อแบ่งปันช่วยเหลือค่าครูทุกบาททุกสตางค์จะนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดครับค่ะก็วันอาทิตย์ที่22มกราคมนะคะเราจะมี2รอบด้วยกันนะคะช่วงเช้าก็คือ9โมงถึงเที่ยงนะคะพักกัน1ชั่วโมงมาต่อกันที่รอบบ่ายค่ะบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะคะเราจะมีการพยากรณ์ดวงชะตานะคะดูดวงสำหรับทุกคนเลยนะคะก็จะมาเจอกันที่ Miracle Studio กัตนาบางใหญ่นะคะคุณผู้ชมนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์อยู่หน้าจอนะคะ0851293697นะคะและอีก1เบอร์0831997972ค่ะจ้ะเอาละค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวพยายามคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งนึงก่อนนะคะครับเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องของการงานนั้นคุณจะต้องมีความเป็นมืออาชีพเวลาพบเจอกับปัญหาต่างๆอย่าไปท้อถอยง่ายๆและอย่าล้มเลิกกลางคันการเงินวันนี้ไม่เด่นนะคะหาเงินยากการลงทุนก็ลำบากในการตัดสินใจส่วนความรักค่ะคนที่คิดมีคู่ให้หาคนกลางมาช่วยสร้างโอกาสวันนี้อย่าติดต่อเองนะคะสีที่ถูกฉลกคือสีขาวต่อกันที่ชาวราศีกุมเลยนะคะงานวันนี้มีเรื่องราวที่ไม่สบายใจอะไรให้ถามเพราะหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดและมีเกณฑ์เสียทรัพย์นะคะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพหรืออุบัติเหตุการลงทุนก็ไม่ควรจะมีหุ้นในวันนี้นะคะความรักคู่ที่กำลังมีปัญหาหากว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะส่วนคนโสดก็จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยวันนี้ชาวราศีกุมให้ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยสีที่ถูกฉลกคือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะงานวันนี้เหนื่อยนักก็พักก่อนนะคะต้องจัดสรรเรื่องของเวลาให้ดีๆหรือถ้าคิดว่าทำเต็มที่แล้วแค่ไหนก็แค่นั้นการเงินวันนี้อย่าไปหวังอะไรมากนะคะโดยเฉพาะกับธุรกรรมที่ให้ความสำคัญมาโดยตลอดความรักการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดค่ะเวลามีปัญหาให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวสีที่ถูกฉลกคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานวันนี้จะมีเรื่องที่ทำให้วิตกกังวลทั้งสิ่งที่ผ่านมาแล้วรวมถึงงานที่กำลังจะได้รับมอบหมายส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ความรักเหมาะกับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในครอบครัวรวมถึงคนใกล้ชิดราศีเมษวันนี้ระวังสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกฉลกคือสีม่วงต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้มีโอกาสได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นดังนั้นใครที่มีของวันนี้ปล่อยของไปเลยนะคะหาโอกาสที่แสดงฝีไม้ลายมือหน่อยส่วนการเงินวันนี้ไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากแต่การลงทุนควรจะเข้าหุ้นกับคนที่สูงวัยหรือว่ามีอายุมากกว่าความรักค่ะเน้นคนที่คิดมีคู่นะคะต้องรู้ในเรื่องของกาลเทศะในเรื่องของจังหวัดจะโคนสีที่ถูกฉลกคือสีเลือดหมูค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานแบบคู่ขนานหรือว่าจะต้องมีแผนสำรองเพราะว่างานของคุณนั้นจะมีโอกาสพลิกผันหรือว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลาเงินก็สอดคล้องกันเลยนะคะผันผวนไม่แน่นอนนะคะต้องเกาะติดสถานการณ์เอาไว้ให้ดีและความรักค่ะเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดขอให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองสีที่ถูกฉลกคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้อย่ามัวแต่รอราชรถมาเกยนะคะมีอะไรทำก็ทำไปก่อนแม้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามการเงินการลงทุนวันนี้ก็เน้นเป็นเรื่องๆไปนะคะอย่าสะเปะสะปะนะคะและความรักก็อย่าไปทะเลาะกันให้เหนื่อยโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นนะคะสีที่ถูกฉลกก็คือสีเทานั่นเองค่ะ
ต่อไปชาวราศีสิงห์ทางงานไม่ว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานประจำนะคะให้วางแผนล่วงหน้าและที่สำคัญเลยขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองการเงินใกล้เคียงกันกับเรื่องของงานค่ะต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์เด่นในเรื่องของการแข่งขันความรักคนโสดอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะคะส่วนคนที่มีคู่ก็จะมีเกณฑ์ที่เหน็ดเหนื่อยกับกิจการภายในครอบครัวเพียงลำพังค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีกันนะคะงานวันนี้เก่งไม่สำคัญเท่าขยันให้ถือคติที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นส่วนการเงินอย่าทำอะไรตามใจตัวเองค่ะระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องตามมาในอนาคตและความรักอย่าไปล้อเล่นนะคะถ้าไม่รักไม่ชอบจริงก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวระวังจะมีภาระในระยะยาวสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะงานวันนี้ด้านดีคือมีเกณฑ์ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่จะต้องระวังคืออย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงมากจนเกินไปการเงินก็เหมาะสำหรับการประนีประนอมนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องก็ให้ลองเจรจาต่อรองดูค่ะความรักความสัมพันธ์นะคะถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศนั้นถือว่าสมรูปสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มต่อกันที่ชาวราศีพิจิกค่ะงาน1บวก1ได้มากกว่า2แน่นอนนะคะเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นหรือการทำงานเป็นทีมส่วนการเงินค่ะเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากคอนเนคชั่นที่มีอยู่เดิมและความรักนะคะวันนี้เน้นคนที่กำลังทำคะแนนอย่าโชงช่างมากนะคะคู่ที่เพิ่งเริ่มคบหากันก็อย่าเพิ่งรีบร้อนเปิดตัวสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าค่ะและเรามาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูกันนะคะวันนี้ทำอะไรในเรื่องของงานนั้นจะต้องมีหลักการที่ชัดเจนระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเครดิตหรือว่าความน่าเชื่อถือลงทุนวันนี้ก็ต้องพอเพียงนะคะอย่าเอาไปเปรียบกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเราความรักวันนี้ก็ต้องเผื่อใจค่ะคนรักอาจจะทำเรื่องให้คุณนั้นวิตกกังวลและคนโสดไม่เด่นค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไปอ่านเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV และสามารถมาพูดคุยนะคะถ้าหากว่าใครมีการกดไลค์กดแชร์และส่งคำถามที่ชัดเจนนะคะก็คือมีวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและข้อความนะคะก็สามารถร่วมลุ้นนะคะเราก็จะเป็นการสุ่มผู้โชคดีขึ้นมานะคะแล้วก็นำมาตอบในรายการด้วยนะคะ Facebook ของเราค่ะ Miracle Channel TV นะคะเรามาพูดคุยกันต่อเลยนะคะSMS นะคะมาเลยค่ะจากคุณพจมานะคะเกิดวันที่24เมษายนปี30ตรงกับวันศุกร์ค่ะเวลาตี5:54 นาทีนะคะดูดวงปี60ขายหมูปิ้งอยู่นะคะแล้วก็ชื่อดีไหมคะลัคนาราศีอะไรเอ่ยที่จังหวัดนครพนมค่ะ ขอไปครับคำจริงของคุณเนี่ยเรื่อยๆนะทำอาหารการกินนะฮะแต่ว่าดาวศุกร์อยู่เรือนงานก็คงหนีกลุ่มอาชีพนี้ไม่พ้นฉะนั้นหมูปิ้งระยะยาวใช้ได้ถึงจะไม่หวือหวาจังหวัดนครพนมเกิดจังหวัดนครพนมค่ะตี5:54 นาทีนะคะตรงกับวันศุกร์จริงๆแล้วก็ต้องถือว่า ฟ้าสว่างแล้วนะครับค่ะตี5:54 นาทีเป็นลัคนาอะไรคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษชื่อดีไหมค่ะชื่อคุณพจมานนะคะนามสกุลโพภาใช่ไหมคะโพภาก็ไก่หรือพอสัมภาวครับก็ไก่หรือพอสัมภาวคะน้องทีมงานน้องทีมงานครับกอไก่หรือพอสัมภาวครับอ๋อโอเคเป็นตัวพอสัมภาวนะฮะค่ะค่ะคุณพจมานนะคะก็เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะโพภาขออภัยถูกต้องนะครับได้ตำแหน่งคู่ทรัพย์ผู้โชคและชื่อเนี่ยก็ใช้วรรคมนตรีนำไม่เสียเป็นดาวคู่ธาตุดินด้วยครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนาฏรดานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7เมษายนปี11นะคะเวลา15:00 นตรงนะคะ
ถามเรื่องของความเป็นอยู่นับจากนี้นะคะแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะจริงๆโดยองค์รวมก่อนดีกว่านะคำว่าภาพรวมของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้ด้วยภาพใหญ่อาจจะยังฟ้ายังไม่เปิดเสาเสวยราหูแทรกอันเนี้ยเป็นคู่ศัตรูด้วยเอาขอไปเป็นคู่มิตรก็จริงแต่ว่าเป็นบาปประเคาะเป็นบาปประเคาะทั้งคู่นะครับก็อาจจะมีด้านดีในเรื่องของโชคลาภบ้างแต่โดยรวมก็ต้องถือว่าหนักและก็เหนื่อยของคุณควรที่จะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุคือพระเสานะเหมือนกันฮะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะโสมานกะริฐาโทวันละ10จบไปเช่าบูชาพระปางนาคปกนะครับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมพระคาถาที่ว่าดังกล่าวทุกวันส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมในส่วนอื่นเนี่ยปีจอนี้นะครับเน้นเรื่องน้ำนะครับก็ตอนนี้เลยนะรณรงค์เลยนะครับซื้อน้ำดื่มเป็นแพ็คเนี่ยไปบริจาคให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้ได้เลยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโยทินค่ะเกิดวันพฤหัสที่9ตุลาคมปี18นะคะเวลา5โมงเย็นหน้าที่การงานเป็นยังไงบ้างครับทำงานบริษัทนะคะแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพและความรักค่ะปีนี้ถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับมีคนเข้าหาแต่ว่าพื้นชะตาเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงอังคารเสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีคู่อยู่แล้วอย่าปล่อยให้บุคคลที่3เข้ามามีอิทธิพลนะครับค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพปีจอนี้ระวังพวกสายตาความดันระบบเลือดส่วนระยะยาวเนี่ยเน้นพวกไขข้อลำไส้การทำงานของระบบประสาทแล้วก็ภูมิแพ้ดวงนี้เป็นอีก1ดวงครับที่อยากให้ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังแต่เกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยเด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะแม้จะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ตามค่ะท่านต่อไปค่ะดูให้หลานนะคะน้องสันนะคะเกิดวันจันทร์ที่25ธันวาคมปี49ค่ะเวลา 19.19 นะคะจะเป็นอย่างไรทั้งเรื่องของการเรียนและอนาคตของน้องค่ะการเรียนไทยดีนะตอนนี้10ขวบผมไม่แน่ใจว่าถึงช่วงเวลาที่สอบอะไรหรือเปล่านะถ้ามีการสอบแข่งขันช่วงนี้ดีเลยถึงไม่มีการสอบแข่งขันปีจอนี้เกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาก็ถือว่าเด่นนะครับส่วนในเรื่องของอนาคตก็สำคัญที่สาขาวิชาที่ควรจะเรียนลองสังเกตดูนะครับถ้าน้องก็ชอบทางอาร์ตเนี่ยพวกดนตรีศิลปะการแสดงแม้กระทั่งคุกเชฟอันนี้ก็เป็นศิลปะอย่างนึงนะในเรื่องของการประกอบอาหารอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ได้หมดแต่ถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัชระนะคะเกิดวันที่25กันยายนปี29ค่ะเวลาตีหนึ่งครึ่งเช้าเป็นวันพฤหัสนะคะถามเรื่องงานเงินและความรักค่ะตีหนึ่งครึ่งก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับกาลีจี้เรือนคู่อยู่นะก็ต้องบอกว่าของคุณเนี่ยพื้นชะตาจันทร์เสาโยงมรณะอังคารเสาก็ไหลชิ่งเหลือเกินพื้นดวงไม่ค่อยแข็งแรงจังหวะไหนถ้าทักษะเสียเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าคนปกติเอาเป็นว่าปีนี้ถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่มีระยะห่างกันบ้างอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันไปถวายปัจจัยให้กับวัดที่อยู่ระหว่างมีสิ่งปลูกสร้างจะเป็นโบสถ์วิหารอุโบสถหรือว่าเสนาสนะต่างๆมากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมิ้นนะคะเกิดวันที่4เมษายนปี25เวลา9โมงวันอาทิตย์เรื่องครอบครัวหนี้สินจะหมดไหมคะแล้วก็การเสี่ยงโชคค่ะจ้ะก็เป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับหนี้สินจะหมดไหมการเสี่ยงโชคมูละแปลว่าก้อนแปลว่าเยอะยังอยู่ฮะยังอยู่แต่ถามว่าสภาพคล่องเข้าย่างอายุเท่าไหร่ถึงจะเบาลงย่าง36ถึงไม่หมดก็จะบริหารจัดการได้ดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงประมาณตั้งแต่เดือนกันยาไปแล้วแต่อย่าชะล่าใจนะว่าปีนี้ดีและปีหน้าจะสร้างเพิ่มเพราะว่าย่าง37ระวังจะรับซ้ายจ่ายขวาเสี่ยงโชคพื้นชะตาและปีจรไม่เชียร์ครับค่ะมาเรามาสุ่มผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านนะคะจาก Facebook Live นะคะวันนี้เลยนั่งดูอย่างเดียวเลยนะคะครับอ่ะคุณสุวิมลนะคะยินดีด้วยนะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี38นะคะตรงกับวันพฤหัสเวลา 6:30 ตอนเช้านะคะอยากทราบว่านะมี3คำถามด้วยกันนะคะอยากทราบว่ามีเกณฑ์จะได้ลูกสาวไหมคะคำถามแรกโอ้เรื่องเพศผมไม่เล่นตั้งนานแล้วฮะเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลเหลือเกินตกม้ามาหลายรอบแล้วครับ เอาเป็นว่าในดวงปีนี้ผมอยากให้คุณเขาเรียกว่าอะไรให้คุณหมอดูแลครรภ์ให้ใกล้ชิดหน่อยแล้วกัน
ค่ะเพศไหนก็ดีทั้งนั้นนะขอให้สมหวังแล้วกันนะจ๊ะนะคะคำถามที่สองอยากจะทำธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนขายจะดีไหมคะไส้เดือนมันอยู่ในดินเนาะก็เกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรเกี่ยวกับสัตว์นะถึงจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กก็ตามค่ะถ้ายังไม่ทำไม่เชียร์ให้ทำไม่เชียร์ให้ทำนะครับของคุณที่เด่นในพื้นชะตาจริงอาจจะไม่เกี่ยวกับที่คุณถามเลยถ้าเป็นของกินต้องมีการแปรรูปฉาบกวนกระป๋องแช่แข็งแช่อิ่มหมักดองถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้นการออกแบบการแก้การซ่อมการดัดแปลงสมรูปกว่าอ๋ออาทำบุญเสริมดวงอะไรดีคะนี่เลยผมรณรงค์ตลอดนะแต่ว่าดูตามดวงนะก็คือดาวศุกร์เป็นกาลีก็ของกินเนี่ยช่วงนี้ข้าวสารอาหารแห้งส่งไปเลยครับช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยทั้งภาคใต้แล้วก็ในเรื่องของน้ำท่าน้ำบริสุทธิ์ก็ทำควบคู่กันก็จะดีครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้โชคดีนะคะก็ที่มาร่วมเล่นกันใน Facebook Live ของเรานะคะวันนี้ก็มีหลายท่านนะคะมีหลายคนเหมือนกันในนี้นะคะหนูก็นั่งอ่านอยู่ตลอดเลยนะคะอันนี้มีให้ดูนี่มีหลายท่านวันนี้ดีใจจังเลยนะคะก็สวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีสวัสดีหนูสนุกอยู่คนเดียวเลยค่ะอาจารย์นะคะก็ติดตามชมกันแบบนี้ทุกๆวันนะคะเราก็จะสุ่มกันแบบนี้ทุกๆวันเหมือนกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายที่2มาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะออนค่ะจ้ะคุณออนนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่ละเวลาเท่าไหร่คะวันที่15สิงหาจ้ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2513ค่ะเวลาเกิดจ้า16โมงเย็นค่ะ16เอ้ย18ค่ะ 18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะคะตรงกับวันอะไรจ๊ะวันเสาร์ปีจอค่ะโอเคนะอย่างนี้ปีนี้เนี่ย ขออภัยครับปีนี้ห่วง2เรื่องเหมือนกันเหมือนสายแรกเลยห่วงเรื่องสุขภาพแล้วก็ห่วงในเรื่องของภาระหนี้สินการเงินตอนนี้มีหนี้หรือยังครับมีแล้วค่ะนะไม่น้อยด้วยถูกไหมครับค่ะนะแล้วเป็นหนี้ระยะยาวด้วยถูกไหมครับอะไรนะคะมันจะเป็นหนี้ลักษณะหนี้ระยะยาวด้วยถูกไหมครับค่ะนะให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ10ตัวนะเกณฑ์การเงินจะหายใจหายคอคล่องจะต้องรอให้เลยผ่านสิงหาไปแล้วนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับถ้าคุณจะปล่อยเต่าก็ต้องมีเลนมีโคลนให้เขาเกาะนะแม่น้ำใหญ่เขาก็ว่ายไม่ไหวปลาเล็กก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะค่ะอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับค่ะจะถามเรื่องงานที่กระโหลกค่ะดิฉันทำการเกษตรอยู่ไม่ทราบว่าจะเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชดีคะจริงๆปีนี้ไม่ค่อยดีเลยถูกไหมตอนนี้คุณก็ทำเกษตรอยู่ด้วยถูกไหมครับทำค่ะนะแต่ว่าปีนี้หลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยอะนะในแง่ของผลประกอบการต้องบอกว่าไม่ดีเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่เกษตรที่ว่าคุณปลูกอะไรอยู่ดิฉันทำทั้งสองอย่างทั้งเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะก็ถ้าถามว่ามันโฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่คือปีนี้ไม่ค่อยดีส่วนหนึ่งแต่ดูปีจรแป๊บหนึ่งครับเอาอย่างนี้จริงๆทำมานานแล้วแต่ยังไม่ค่อยมีเงินเก็บเลยถูกไหมยิ่งทำยิ่งมีหนี้ผมใช้คำนี้ได้ไหมค่ะนะฟังผมให้ดีนะครับถ้ามีโอกาสค่อยๆขยับไม่ต้องทำถึงต้นทางก็คือไม่ต้องปลูกเองที่เด่นที่สุดในดวงของคุณเนี่ยจะเป็นพวกของกินเช่นถ้าทำธุรกิจขายผลไม้อย่างเงี้ยไม่ต้องปลูกนะรับมาขายหรือที่มีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกอาหารการกินอย่างเงี้ยจะเด่นกว่ารับมาขายใช่เน้นของกินพูดง่ายๆแทนที่จะเลี้ยงสัตว์ก็แค่ทำเขียงหมูอันนี้ยกตัวอย่างคือไม่ต้องเลี้ยงหมูทำเขียงหมูขายหรือทำอาหารการกินก็ได้ถ้าเรามีฝีมือทางด้านนี้นะเพราะว่าของเดิมอะจมหมดอะเงินจมหมดมีหนี้เยอะไม่ค่อยมีเงินเก็บนะลองค่อยๆปรับก็อย่างที่ผมบอกว่าค่อยๆปรับ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 เพราะว่าคุณลองสังเกตดูนะไม่ว่าคุณจะทำเกษตรปีไหนเยอะหรือแม้กระทั่งเลี้ยงสัตว์ปีไหนเลี้ยงเป็นจำนวนมากซึ่งดูเหมือนจะมีเงินตอบแทนเข้ามาดีถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นถูกไหมครับมันจะมีปัญหาอะไรพลิกผันตลอดลงทุนเยอะใช่ว่าจะดี
เพราะอิทธิพลของจันทร์เสาร์ค่ะนะก็ทำอย่างที่ผมบอกเนาะในอนาคตไม่ต้องปลูกเองค่อยๆขยับตอนนี้ถ้าทำอยู่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็เรียนเป็นกำลังใจหน่อยละกันอย่างช่วงนี้ที่บอกไม่ค่อยดีเพราะว่าดาวอาชีพมันเสียก็ให้คุณเนี่ยปีจรนี้เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไปไงให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับพ้นสิงหานี้ไปแล้วจะเบาลงหน่อยในเรื่องของงานค่ะนะอ่ะมีคำถามอะไรจะถามเพิ่มไหมอาจารย์คะถามอีกเรื่องหนึ่งว่าทำเรื่องกู้เงินเอาไว้แล้วจะได้ไหมคะเนี่ยเกณฑ์ในการกู้ยืมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือคนใกล้ตัวปีนี้ก็ลำบากกันเลื่อนก็ได้ใครตกปากรับคำว่าจะให้ถึงเวลาก็ไม่ให้ซะอย่างนั้นหรือว่าตั้งใจจะได้ร้อยบาทก็อาจจะได้ไม่ครบก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยสามคำถามที่คุณถามผมมาเนี่ยเรื่องเดียวกันหมดเลยเรื่องเดียวกันหมดเลยจุดปัญหาจุดกำเนิดของปัญหาเรื่องเดียวกันหมดเลยหมายถึงว่าในดวงค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะก็คุณเป็นคนวันเสาร์ก็จริงแต่ช่วงนี้พระศุกร์เสวยอายุให้ไปเช่าพระปางรำพึงนะจ๊ะค่ะพระปางรำพึงจากพระประจำวันศุกร์พระพุทธรูปพระพุทธเจ้ายืนประสานมือที่หน้าอกนะครับค่ะเช่าจากร้านก็ได้และไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านปลุกเสกเบิกเนตรให้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลตัวเองติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็ทุกวันวันละ20อดวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาค่ะนะไปหากระถานี้ตามวัดได้ไม่ยากวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบครับค่ะค่ะฮัลโหลค่ะค่ะอ่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณนอนบ้านเลขที่8เป็นยังไงบ้างคะเป็นหนี้ก็ได้ป่วยก็ได้นะมีปัญหาเรื่องคนอยู่ในบ้านไม่ค่อยยอมกันอารมณ์รุนแรงกันหมดนะครับแล้วก็บางครั้งสมาชิกที่อยู่ในบ้านบางทีอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอบายมุขสิ่งเสพติดได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8นั่นแหละครับค่ะค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้นะอย่าฟังแล้วอย่าดูเหมือนว่าอะไรก็แย่มันไม่ใช่เอาเป็นว่าทำเสริมอย่างที่ผมบอกแล้วก็ในแง่ของอาชีพค่อยๆลองปรับแล้วก็เลยสิงหาไปแล้วจะเบาลงนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับวันนี้มีโอกาสพูดคุยใหม่นะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณออมค่ะจ้ามาเรามาต่อกันที่ SMS นะคะท่านนี้เกิดวันเสาร์ที่17ธันวาคมปี09นะคะเวลาเที่ยงงานเงินและการเสี่ยงโชคค่ะโอ้ชัดดีผมชอบค่ะเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่เชียร์นะแล้วก็ดาวการเงินเนี่ยได้รับอิทธิพลจากกลากินีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงโชคเองเป็นคนกลางกินเปอร์เซ็นต์ไม่เอาทั้งนั้นนะครับของคุณปีจอนี้ให้หาโอกาสนะครับซื้อพวกพืชผักนะพืชผักนะถวายตามวัดหรือว่าเป็นโรงทานหรือว่าเขาเรียกว่าถวายที่ให้กับโรงเจพวกนี้อันนี้ขอให้ทำค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธิตาพัฒน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนปี18ค่ะ 11:13 นาทีโชคลาภและการทำบุญค่ะปีนี้ไม่ได้ถามแต่จะตอบเพราะเห็นว่ามันดีเรื่องงานปีนี้ดีนะทำงานเชิงรุกถ้าตกงานถ้าขวนขวายก็จะได้งานและความรักถ้ายังไม่มีคู่ถ้ายังโสดก็จะได้เจอถ้ามีคู่อยู่แล้วมีปัญหาอะไรก็เคลียร์กันได้การทำบุญเสริมปีนี้ถ้าสะดวกแก้กาลีให้เป็นสีซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ทำในวันอาทิตย์เสี่ยงโชคไม่เชียร์ท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณขวัญสุดานะคะเกิดวันจันทร์ที่4กรกฎาคมปี37เวลา 13:51 นาทีค่ะถามเรื่องงานและครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์หลีกเลี่ยงการประทะหน่อยละกันนะครับปีนี้คนรักอาจจะแข็งกับเราหรือเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแคร์เรา มันจะเป็นทรงแบบนั้นแต่เลยผ่านครึ่งปีหลังไปแล้วจะเบาลงแต่งานผมทายดีนะครับคุณมีอำนาจมากพอรับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้เน้นการทำงานเชิงรุกเกณฑ์เริ่มสิ่งใหม่จะมีคนช่วยเหลือครับท่านต่อไปค่ะคุณณปภานะคะเกิดวันอังคารที่6กุมภาพันธ์ปี05เวลาเกิด17:00 นลัคนาอะไรคะอาจารย์เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วขอถามเรื่องของงานกับเงินด้วยค่ะนครสวรรค์ค่ะ
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎกรกฎเนี่ยก็ต้องโอ้โหคุณนี่ดาวทั้งกลุ่มทั้งเล็งเต็มไปหมดเลยของคุณกรกฎเนี่ยปีจรนี้นะอิทธิพลของพระราหูที่จะยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดตั้งแต่วันที่4สิงหาไปแล้วเนี่ยราหูก็คืออะไรก็ถือเป็นดาวร้ายนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของภาระหนี้สินในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความผิดหวังในเรื่องของความไม่ได้ดังใจปัญหาสุขภาพนะก็การนั่งสมาธิวิปัสสนาหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำอย่างน้อยก็จะทำให้เรามีหลักมากขึ้นนะครับการเงินก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครึ่งปีหลังไปแล้วมีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องเยอะและการทำงานปีนี้เป็นอย่างไรมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะและออกแนวถดถอยโดยเฉพาะงานที่คุณทำสมมุติว่าคุณทำงานทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเนี่ยไม่ดีนะถ้าเป็นงานประจำก็ระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานด้วยของคุณปีจรนี้อีกแล้วอันนี้แก้ตามดวงจริงๆนะซื้อน้ำบริสุทธิ์ช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ทำเลยฮะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่10กุมภาพันธ์ปี17นะคะเวลาขออภัยค่ะปี14ค่ะอาจารย์10กุมภาพันธ์14เวลา 7:20 นตอนเช้านะคะค่ะตอนนี้ชีวิตครอบครัวยากมากเลยนะคะลูกชายคนโตเมื่อไหร่จะดีคะและเมื่อไหร่จะเข้าใจกันสักทีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46นะเอาอย่างนี้ในแง่ของบริวารเอาพูดอย่างนี้ก่อนปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของการกระทบกระทั่งนะมันมีหรือว่าเรื่องราวที่ไม่สบายใจภายในครอบครัวเนี่ยตั้งแต่ย่าง45แล้วแต่ข่าวดีก็คือพอเข้าย่าง47ไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยในแง่ของความขัดแย้งกระทบกระทั่งจะลดน้อยลงจะลดน้อยลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วถ้าบ้านที่คุณอยู่อาศัยมีอะไรชำรุดให้ซ่อมให้แก้ซะค่ะถ้าบ้านมีแอร์เนี่ยผมทายเหมือนกันระวังแอร์เสียล้างแอร์ล่วงหน้าไว้เลยก็ดีนะครับของคุณตอนนี้เนี่ยถวายของมีคมจะเป็นมีดหรือเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารหลังวันเกิดคุณจะบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังหรือว่าเป็นลักษณะที่ว่าเป็นทุนการศึกษาในการศึกษาเล่าเรียนของภิกษุสามเณรในการเรียนพระธรรมวินัยก็ได้นะอันนี้ก็ใจเย็นแล้วก็ประคับประคองครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้า SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะจ้ะ